มาถึงเวลาละมันถึงเวลาที่ต้องมาพูดคุยกันแล้วว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเดี๋ยวรอครบ 1,000 คนก่อนนะคะค่อยรับสายอาทิตย์สองเดี๋ยวแป๊บนึงค่อยโทรมานะอย่าเพิ่งโทรมานะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะในรายการปัญหาปลด8เหนื่อยแค่ไหนก็ต้องมาเพราะว่าทุกคนนะคะบอกว่าการดูรายการปัญหาปลด8นั้นนะคะคือการคลายความทุกข์อย่างหนึ่งนะคะดังนั้นวันนี้เราจึงมาเพื่อรับสายคลายปัญหาให้กับทุกคนนะคะเสียงรถด่วน1แมตช์ก่อนแม่วันนี้นะคะสวัสดีทุกคนด้วยอาจจะมาช้ามาดึกนิดนึงนะคะแต่ว่าก็มานะคะเพราะว่าคำนึงถึงความสุขของประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วก็แม้ว่าบ้านไหนครัวไหนจะไม่ได้ 5,000 บาทอย่าเสียใจนะคะคุณจะได้555จากรายการอย่างดิฉันแน่นอนนี่อยากได้ลำโพงที่มันไม่มีภาษาจีนตอนพูดเข้าโทรเข้าได้ปะลำคาญมากเลยโทรมาพูดภาษาจีนโอ้โหแฟนคลับรายการคนจีนตอนนี้ติดต่อมาเต็มเลยสวัสดีค่ะคุณอะไรคะเอ้าโทรมาก็ไม่วางไม่คุยอ่ะวางไปเลยงงมากอ่ะไม่เอานะโทรมาแล้วไม่คุยเนี่ยนะคะสวัสดีน้องกะเฮาด้วยสุริยันและหลายๆคนที่ดูอยู่ทางบ้านนะวันนี้รับบทเป็นเปียรอนโซในมิสยูนิเวิร์สนะคะวันที่28นี้นะใครที่รอติดตามชมนะจะมีไลฟ์สดกับไลฟ์สตรีมมิ่งกับพี่เกดนะคะลูกเกดเมทินีนะคะ有电话找您มาละสวัสดีค่ะรบกวนพูดเสียงดังฟังชัดนะคะได้ค่ะแม่ลูกสาวเสียงลูกสาวนี่บ่งบอกว่ามีความเครียดมากเลยวันนี้ปัญหาของหนูคืออะไรลูกปัญหาของหนูคือว่าหนูเห็นคุณแม่เป็นไอดอลมาตั้งหลายปีแล้วค่ะแล้วหนูอยากมีโอกาสบ้างที่จะแบบทำเหมือนเป็นยูทูบเบอร์คุณแม่หนูอยากสร้างช่องใช่ไหมสร้างค่ะแม่ช่องมีช่องหนูแล้วชื่อว่าเพจทำสวยแม่หนูสวยไหมล่ะถ้าหนูไม่สวยหนูรู้ไหมว่าทำไมพี่เป็นยูทูบเบอร์ช่วงแรกแล้วไม่ประสบความสำเร็จไม่รู้ค่ะแม่ก็เพราะเราไม่รู้ตัวเราไงว่าเราเหมาะกับอะไรหนูสวยไหมล่ะตัวจริงหนูสวยไหมล่ะหนูสวยกว่าแม่หนูว่าแม่สวยกว่าหนูอะเมื่อกี้ที่พูดมาคือทั้งปากไปนิดนึงค่ะแม่เผลอปากพูดไปว่าสวยกว่าแม่ใช่ไหมแม่สวยกว่าค่ะแม่ไปทั้งวงมิสยูต่างๆนานาไปโชว์ความสวยให้คนไทยในอเมริกาเห็นพาวเวอร์ของ Miss Universe พาวเวอร์ของตัวแทนจากประเทศไทยนอกเหนือจากที่เขาจะได้ดูจากแม่แล้วจากน้องฟ้าใสหรือใครต่างๆเขาก็ได้จากแม่ที่ซีเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวแทนประเทศไทยได้ดีมากๆอ่ะพูดมาเลยตรงๆว่าปัญหาของหนูก็คืออยากให้คุณแม่ช่วยแนะนำนิดนึงอะค่ะแนะนำเรื่องอะไรลูกแนะนำเรื่องการดูแลผิวหน่อยไหมคะแม่ช่วงอากาศร้อนๆคุณแม่ว่าคนควรจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างอะไรเงี้ยคะแม่อากาศร้อนแบบนี้นะลูกสาวนะแนะนำนะคะลูกนะฮัลโหลไปนอนในตู้เย็นนะลูกนะจะช่วยในเรื่องของการประหยัดการเซฟงบไปได้มากประหยัดค่าไฟด้วยแล้วก็ใช้ตู้เย็นที่บ้านให้เป็นประโยชน์นะลองนอนในตู้เย็นดูนะลูกนะลองหลับสักงีบหนึ่งนะแต่ให้เปิดตู้เย็นทิ้งไว้นะอย่าปิดตู้เย็นถ้าหนูเผลอปิดล่ะแม่เปิดไม่ได้ลูกนะถ้าปิดหนูตายได้นะคะขอเป็นเปิดตู้เย็นทิ้งไว้แล้วลองนอนในตู้เย็นดูนะจะช่วยให้อากาศเย็นขึ้นนะลูกนะค่ะแม่ค่ะโอเคค่ะยูอะยูอะไรคะยูอะเป็นแบบเหมือนยั่วยั่วความร้อนอะแม่หนูรู้ป่ะว่าทำไมหนูเป็นยูทูบเบอร์ไม่ได้หนูให้มันเย็นอะแม่หนูรู้ทำไมไม่ทำไม่รู้ค่ะแม่หนูโง่ลูกอุ๊ยไม่น่าเลยหนูต้องไปเรียนรู้ให้มากได้ขอบคุณค่ะแม่ค่ะสวัสดีค่ะนะคะแล้วคนโทรมาเบอร์ฉันทำไมเดี๋ยวฉันงงมากรายการทำไมคนโทรเข้ามาได้วะงงเลย Hello, ฮัลโหลสวัสดีครับ
ฮัลโหลค่ะคุณน้องอะไรคะชื่อวูดครับพี่แอนนาน้องวูดนะครับนี่ต้องบอกก่อนคุณผู้ชมทางบ้านไม่รู้ใครไปเอาเบอร์ดิฉันโทรมาโทรแล้วสายมันสะดุดมันกระตุกใช่ไหมกดแชร์วนไปมันจะได้หายกระตุกน้องวูดวันนี้ปรึกษาเรื่องอะไรลูกครับที่ผมโทรหาพี่แอนนาประมาณ 2-3 วันที่แล้วอ่ะปัญหาของหนูคืออะไรคะอะไรนะครับปัญหาของหนูคืออะไรอ๋อวันก่อนที่ผมบอกว่าพอดีว่าไปรู้ว่าแฟนตัวเองอ่ะกำลังแอบคบกับคนอื่นอยู่แล้วพี่แอนนาจำได้ไหมที่ว่าให้ไปเปลี่ยนวอลเปเปอร์เป็นรูปต้นยิ้มที่คุยเล่นๆไปอ่ะแล้วหนูได้เปลี่ยนวอลเปเปอร์เป็นรูปต้นยิ้วไหมไม่ผมอ่ะไปเปลี่ยนวอลเปเปอร์หลังวอลเปเปอร์โทรศัพท์นะครับเป็นรูปมัตุลาศเป็นรูปมัตุลาศเสร็จเขาก็เลยงงก็เลยถามว่าอะไรประมาณนี้แหละเขาก็เลยคุยให้ฟังไปว่าประมาณว่าไม่มีอะไรแค่ชอบรูปนี้เขาก็เลยเงียบงงไปแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะรู้แล้วพี่แอนนาว่าสลับแฟนรู้แล้วใช่ไหมว่าเรารู้แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยแฟนนอกใจเราน่าจะรู้แล้วครับน่าจะรู้แล้วแหละตอนนี้เพราะว่าเขาทุกอย่างในการใช้ชีวิตตอนนี้ประมาณวันสองวันเนี่ยที่มันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงหนึ่งคุยกับเราน้อยลงสองเวลาสบตาเรามองหน้าเราคือเงียบมากกว่าที่คุยเป็นปกติอะครับพี่ก็คือเงียบเลยคือแสดงว่าเขารู้ตัวแล้วใช่ไหมอ่ะอันนี้ดีแล้วลูกนะน่าจะโอเคกับเพราะว่าผมมาบอกตรงๆเลยพี่แอนนาวันนั้นก็อาจจะคุยแค่ขำๆงงๆแต่มันรูปวอลเปเปอร์เราออกมาเป็นรูปคู่กันมาประมาณ4 ปีแล้วพี่รูปนั้นที่เราใช้กันอยู่อ๋อปกติผมเปลี่ยนมานะเป็นรูปมัตุลาศแบบมีเขาแบบหน้าแดงๆอ่ะเขาก็เลยงงว่าทำไมเปลี่ยนรูปวอลเปเปอร์หลังโทรศัพท์ออกไปอย่างเนี้ยแล้วก็แบบผมก็บอกว่าแค่ชอบไม่มีอะไรอย่างเนี้ยเขาก็น่าจะรู้อะครับพี่ช่วงเนี้ยเขาเงียบๆไปแต่วันสองวันเนี้ยผมรู้สึกว่าเขาเหมือนกับทำดีแบบผิดปกติมากอะพี่ทำดีแบบผิดปกติมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เปลี่ยนรูปต่อเลยนะคะครับพรุ่งนี้เปลี่ยนเป็นรูปสวรรค์นะลูกนะโอ้โหได้ครับพี่นะเขาจะได้รู้ว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนะถ้าเขาคิดไม่ดีเขาก็จะมีความทุกข์ความเครียดนะตรงนี้หนูทำถูกต้องแล้วนะคะครับขอบคุณมากครับโอเคสู้ๆนะยังไงผัวจะกลับมารักมาหลงในภายในวันสองวันนะลูกนะโอเคขอบคุณมากครับพี่สวัสดีค่ะนี่วันนี้คนแชร์น้อยจังเลยอ่ะขอคนแชร์สัก1,000 คนไหวมะวันนี้มาดึกนะแต่มานะเพราะว่าเรารักคนดูไงสวัสดีค่ะคุณอะไรคะสวัสดีครับจะครับหรือจะขาดดีคะอะไรนะครับจะครับหรือจะขาดดีเอ่ยวางสายเลยนะรับบทนางยมทูตนะสรวนรับบทนางสวรรค์นะฮะสวัสดี 2,000 คนทางบ้านด้วยรายการปลดแปลกของเรานะคะ เป็นรายการที่สร้างมาเพื่อบำบัดปัญหาให้กับทุกคนที่มีปัญหาความเครียดนะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะโหค่ะนี่ชื่ออะไรลูกแม็กกี้ค่ะแม็กกี้วันนี้ปรึกษาเรื่องอะไรคะคือเรื่องแฟนเก่าค่ะแม่แฟนเก่าแล้วทำไมแฟนเก่าถึงต้องมาพูดใหม่ล่ะลูกไม่นางทักมาค่ะแม่นางทักมานะยืมเงินหรือยังไงคะเปล่านางทักมาบอกว่าคิดถึงค่ะแล้วทีนี้แม็กกี้ก็ตอบเขาไปทีนี้เขาก็เริ่มเข้าเรื่อง18 บวกค่ะแม่น้องชื่ออะไรนะลูกหนูชื่ออะไรนะคะอะไรนะคะไนกี้เหรอลูกแม็กกี้ครับใครตั้งชื่อให้หนูคะไนกี้เนี่ยแม็กค่ะแม็กกี้อ๋อแม็กกี้ชื่อเหมือนซอสใช่ไหมใช่ค่ะมีหลายคนถามว่าปัจจุบันเป็นกระเทยหรือว่าเป็นเกย์คะเป็นเกย์ออกสาวค่ะเป็นเกย์ออกสาวนะชอบรับของใหญ่ของยาวใช่ไหมก็ชอบค่ะค่ะนะแม็กกี้วันนี้แฟนโทรมาแล้วบอกกับเราว่ายังไงบ้างไหนขอความจริงค่ะเขาทักมาในเฟซค่ะแม่เขาบอกเขาคิดถึงแม็กกี้ก็คุยปกติค่ะแม่แล้วทีนี้เขาก็เริ่มเข้าเรื่อง18 บวกเขาก็บอกว่าเขาอยากจะมาเยค่ะแม่เขาอยากจะมาเยหนูนะใช่ค่ะแม่ทั้งที่เขาก็มีแฟนใหม่อยู่แล้วค่ะแม่
ยังไงต่อแฟนเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายลูกแฟนใหม่เนี่ยใช่นะคะแฟนใหม่นี่เป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นเกย์เหมือนกันค่ะเป็นเกย์แล้วหนูเป็นเกย์เหรอคะหนูดูว่าเป็นเกย์นะคะแล้วทำไมพูดขาล่ะเอ้าจะคุยกับคุณแม่ก็ต้องขาสิคะหนูคือกระเทยที่ยังไม่ได้รับบทบาทเกย์นะลูกนั้นหนูคือกระเทยลูกแม่นะอ่ะแล้วยังไงตอบปัญหามันคืออะไรคะขอปัญหาเลยค่ะคืออยากจะถามอยากจะถามว่าเราจะมีที่ยังไงแบบว่าเขากลับไปให้เขาเลิกยุ่งว่าเราทีค่ะแม่เพราะขอทักมาหลายครั้งแล้วก็ชอบจะมาเย่ค่ะหนูจะบอกว่าจะให้เขาเลิกติดต่อใช่ไหมหนูรำคาญใช่ไหมใช่ค่ะแม่คือบอกหลายทางบอกเฟซไปแล้วเขามีหลายเฟซมากค่ะแม่เขาก็ตามไปเจอค่ะแม่หนูบอกหนูตั้งสเตตัสอย่างนี้เลยนะลูกนะไม่คิดเลยว่าวันนี้ผลตรวจโควิดจะเป็นบวก นะแล้วเขาจะไม่มาหาหนูอีกต่อไปลูกค่ะแม่แม่ค่ะแล้วทีนี้พี่ของเขาก็เหมือนกันเลยค่ะพี่ของเขาก็จะมาทักจะมาเยี่ยมเหมือนกันเลยค่ะหนูแม่ให้หนูโทรมาปรึกษาปัญหาไม่ได้โทรมาตอแหลให้แม่ฟังนะลูกนะอันนี้เริ่มออกทะเลละอันนี้ตอแหลเลยเรื่องจริงลูกเรื่องจริงค่ะแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะสาบานได้เลยค่ะสาบานอะสาบานเป็นพี่ที่เขารู้จักสาบานก่อนลูกถ้าบอกว่าสาบานได้ขอสาบานจ้าสาบานค่ะข้าพเจ้าข้าพเจ้าเอ่ยชื่อนามสกุลค่ะอุ๊ยเอาจริงเหรอแม่ไม่ได้อ้าวแล้วหนูตอแหลแม่เหรอไม่แกล้งค่ะแม่อันนี้เรื่องจริงเลยที่เล่ามานี่เป็นเรื่องจริงเรื่องปลอมเนี่ยจริงๆค่ะแม่หนูไม่แกล้งค่ะอันนั้นข้าพเจ้าค่ะข้าพเจ้าข้าพเจ้าเอ่ยชื่อนามสกุลค่ะไม่ได้ค่ะแม่อ่ะเอ่ยในใจก็ได้เอ่ยในใจได้ค่ะแม่ข้าพเจ้าขอสาบานว่าข้าพเจ้าจะเล่าความจริงทุกประการจะเล่าความจริงทุกประการอ๋อมีคนบอกว่าถ้าโพสต์โกหกว่าเป็นติดโควิดตนพรบคอมนี่หนูโพสต์เลยนะว่าหนูติดโควิดนะหนูจะได้โดนจับติดคุกนะแล้วหนูจะได้ไม่ได้มาเจอผัวอีกนะดีไหมดีใจไหมถ้าติดคุกแล้วเนี่ยจะติดคุกแล้วไม่ดีมั้งค่ะแม่อ๋อไม่ดีนะปัจจุบันทำมาหากินอาชีพอะไรอยู่คะยังเรียนอยู่ค่ะแม่เป็นอะไรกับแม่สีตางลูกไม่ได้เป็นค่ะทำไมหรอเสียงเหมือนใช่ไหมแม่โทรศัพท์มาตอนแรกพี่จะทักหนูแล้วว่าไหนดูลองพูดคำพูดนี้สิฉันน่ะบอกให้ส้มหยุดส้มก็หยุดฉันนี่ขนลุกไปหมดเลยฉันก็บอกให้ส้มหยุดส้มมันก็หยุดโอ้รอ5-4 วันเลยอุ้ยเสียงเหมือนแม่สีตางเลยนะลูกนะมีใครบอกไหมว่าเหมือนซุปเปอร์สตาร์สาวไม่นะคะไม่ตาหน้าเหมือนไหมลูกไม่นะหน้าหนูเหมือนเน็ตไอดอลคนไหนคะไหนบอกแม่ฟังหน่อยไม่เหมือนเลยค่ะแม่ไม่เหมือนนะโอเคนั้นแสดงว่าตัวจริงเหมือนแม่สีตางโอเคขอบคุณลูกสาวนะค่ะแม่สวัสดีค่ะนี่ถ้าโทรมาตอแหลไม่ต้องโทรมานะคือเรารู้ทันน่ะนะผู้ชายอยากเยหนูผู้ชายรักหนูมากเบื่อจังเลยผู้ชายมาตามเนี่ยไม่ต้องโทรมานะรับบทนางอวดไม่ต้องอวดนะอวดมาวันวุ่นวายมันเสียเวลานะส้มหยุดก็มานะเสียงตอนนี้เสียงแม่ทีตางตอนนี้ที่กำลังมาแรงคือส้มหยุดนะเอาแล้วยังไงมันเข้าเบอร์ไหนทำไมรับไม่ได้อ่ะเอาแล้วรับทางไหนอ่ะ有电话找您 call incomingโทรศัพท์เป็นอะไรวะเนี่ยทำไมโทรศัพท์วันนี้มันพังพินาศไปหมดเลยอ่ะรับไม่ได้สายเสยเป็นอะไรไปหมดนั่นแหละฉันเข้าใจเธอพูดแล้วไม่ต้องพูดภาษาจีนแล้วฉันฟังไม่เข้าใจอ่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อนาคุณอะไรคะคือจะมาปรึกษาครับผมก็คือปกติเนี่ยผมจะเล่นแบบแอปส้มพวกแอปแบบแอปนัดเกย์อะไรประมาณนี้ครับเป็นแอปอะไรลูกแอปนัดยิ้มนัดยิ้มหรือเปล่าใช่พี่อนาค่ะปกติอ่ะเวลาจะนัดเจอใครอ่ะหนูค่อนข้างจะคุยค่อนข้างนานกว่าจะได้เจอแต่ว่าพอดีช่วงนี้อยู่แต่บ้านก็เลยแบบ
ารมณ์เปรี่ยวประมาณนี้พี่นาอารมณ์เปรี่ยวแล้วยังไงลูกใช่แล้วก็แบบก็เปิดคุยกับผู้ชายแค่วันเดียวแล้วก็แบบก็นัดเจอเลยเพราะว่าเหตุผลที่หนูไปนัดเจอเพราะว่าเห็นว่าแบบเขาเป็นคนใต้ไงพี่นาประสบการณ์ก็คือไม่ได้ถามอะไรเยอะไม่ได้ถามว่าอายุน้ำหนักส่วนสูงแบบขนาดเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ปกติหนูเป็นรับล้านที่ไม่เลือกใช่ไหมคะไม่ใช่พี่นาก็แบบอยู่หนูเป็นแบบไหนคะเป็นแบบไหนลูกได้หมดคือได้หมดนะใช่พี่นาสดได้ไหมสดได้ไหมสดได้หรือเปล่าก็ได้อยู่สดได้ด้วยนะรับบทนางจั่วไปอีกนะยังไงเล่าสีเสร็จเตี้ยนาหนูก็แบบไปเจอเขาใช่ปะเพราะว่าอย่างที่หนูแจ้งไว้ว่าแบบคนใต้เนี่ยมันก็เคยเจอนะมันก็ใหญ่แล้วหนูก็เป็นคนใต้ด้วยไงหนูก็เลยแบบว่านัดเจอแถวไหนคะตอนไปนัดเจอนี่นัดเจอตรงไหนแถวไหนอะไรยังไงเล่าให้ละเอียดค่ะหนูอยู่ตรงบางนาเตี้ยนาอยู่ตรงข้ามกับเซ็นทรัลบางนาอะไรประมาณนี้แล้วไปนัดเจอช่วงไหนอะไรนะครับไปนัดเจอตรงไหนลูกก็ผู้ชายอยู่แถวลาซานพี่นาก็เข้าไปในซอยก็ตัดกระเดียบก็ถึงแล้วยังไงไปเจอกันเพื่อจะมีอะไรลูกเจอนี่คือเราจุดประสงค์เราเพื่ออะไรก็แบบแก้คันอะไรประมาณเนี้ยคือก็ปิดหนูก็แบบไม่มีตังค์ไปซื้อคาราไมล์อะไรประมาณนี้ก็แบบแก้คันไปก่อนอ๋อคือหนูคันแล้วหนูอยากเจอผู้ชายคนนี้เพื่อให้เขาแก้คันให้เราใช่ไหมทอยเขาคือนัดมาเกาหรือว่ายังไงลูกก็นัดไปเกาประมาณนี้พี่นาแบบประมาณว่าน้ำแตกแล้วก็แยกทางอะไรประมาณนี้อ๋อก็คือเป็นสัมพันธ์สวัสดิ์ชั่วคราวนะเสร็จแล้วยังไงหนูถึงแล้วเขาก็ลงมารับเขาก็อยู่ตรงชั้น5เสร็จพอขึ้นไปที่ห้องหน้าตาก็แบบเป็นคนใต้ดีเนาะแบบล่ำๆหน่อยเสร็จพอจะมีอะไรกันนะพี่นาแบบของเขาไม่แข็งอ่ะแต่ว่าคำพูดเขาคือแบบเวอร์วังอะไรประมาณนี้พี่นาคือหนูก่อนที่เขาจะแข่งหรือไม่แข่งเนี่ยหนูได้ทำอะไรช่วยเขาบ้างหรือเปล่าก็แบบคล้ายดูดนมอะไรประมาณนี้ก็แบบลงไปแบบออรันเซทให้ประมาณนี้เขาก็แบบไม่แข่งอ่ะคือแบบหนูก็แบบอารมณ์เสียแต่หนูก็สวยนะพี่นาหนูก็หน้าตาดีนะค่ะแต่ทีนี้แบบเขาก็แบบคำพูดเขาแบบเมื่อวังอ่ะพี่นาแบบพูดแบบภาษากลางแบบทองแดงหน่อยๆประมาณนี้เขาพูดว่ายังไงเดี๋ยวลองเดี๋ยวนอนลงเดี๋ยวพี่ไปไซเองไซเองเดี๋ยวพี่มีอารมณ์เดี๋ยวพี่ดูดนมพี่ไซให้หมดเลยประมาณนี้ค่ะเสร็จหนูก็แบบประมาณว่าในหันหลังสิไม่เป็นไรทางขานะทางขาเดี๋ยวพี่ไปแข่งด้านในก็ยัดแล้วยัดอีกมันก็ไม่เข้าเพียงนาก็แบบประมาณว่าเดี๋ยวเปลี่ยนพี่มีกางเกงในนะที่แบบกางเกงในพิเศษอ่ะเดี๋ยวหนูใส่กางเกงในพี่นะแต่ประมาณว่าเป็นกางเกงในใส่เดี๋ยวเปิดตรงสูตรตรงด้านหลังนะเดี๋ยวพี่ใส่เดี๋ยวพี่เขาแข็งแล้วยังไงต่อหนูเสียงหนูตอแหลมากเลยนะเป็นคนที่เล่าเรื่องตอแหลมากเลยอ่ะไม่ตอแหลพี่นาเลือกจริงค่ะไม่ได้ว่าหนูตอแหลแต่เสียงหนูว่ามันแบบเป็นเสียงเหมือนคนตอแหลไงแต่มันไม่ได้ว่าหนูตอแหลก็แบบมันเป็นสถานการณ์จริงไงพี่นาแล้วตอนมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยคือไปนัดไปตรงไหนลูกนัดกันไปตรงไหนอะไรนะครับนัดกันไปตรงไหนลูกตอนนัดกันเนี่ยก็ตรงคอนโดตรงลาซานหนูก็ไปคอนโดผู้ชายใช่ไหมคอนโดผู้ชายคอนโดผู้ชายหรือคอนโดเราคะคอนโดผู้ชายสิหนูไม่ผู้ชายมาห้องหรอกเดี๋ยวมันจะลุกขอบของหนูไปหมดแล้วยังไงต่อแล้วตอนนั้นคือทำยังไงก็ไม่แข็งเลยใช่ไหมก็คือแบบไม่แข็งแต่ว่าคำพูดเขาก็คือแบบเวอร์วังเดี๋ยวอมให้พี่ใหม่นะเดี๋ยวพี่ถอดถุงยางหนูอมให้พี่ใหม่นะเดี๋ยวพี่จะแข็งเดี๋ยวพี่เข้าไปแข็งในรูน้องนะอะไรประมาณนี้หนูก็แบบมันก็ไม่แข็งสักทีนึงพอเสร็จเขาก็พูดเป็นแบบภาษาทองแดงนะว่าเดี๋ยวพี่จะเอาหนวนให้แสบวานเลยวะแสบวานเลยวะแสบวานแสบรูวานหนูก็แบบไม่มีอารมณ์แล้วผันผือต่อแล้วล่ะแสบวานเลยในประมาณนี้แล้วน้องได้แสบวานไหมอ่ะน้องก็แบบไม่ได้แสบพี่นะเพราะมันไม่แข็งเข้าใจแล้วน้องหนูก็แบบไม่รู้จะไปจุดเสร็จแต่กลับบ้านยังไงคือหนูไม่มีอารมณ์แล้วพี่นาเข้าใจปะพี่พูดหนูมาปรึกษาพี่นาหน่อยว่าถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้หนูต้องบอกเขาว่าไงแบบอยากจะหนีกลับบ้านเต็มทีแล้วว่ารูวานก็ไม่แสบพี่นาอารมณ์ก็ไม่มีครั้งหน้านะตอนนี้ก็ยังเหมือนกับประมาณว่าด้วงที่แบบยังไม่แข็งนั้นครั้งหน้าเวลาไปเจอผู้ชายเนี่ยแบบนี้สถานการณ์เนี่ยเวลาพี่ไปเจอผู้ชายอะนะพี่จะเตรียมตัวเลยนะพี่จะเตรียมตัวนี้เตรียมเป็นดินโดนี้เตรียมหนึ่งอันนะแล้วพี่ก็เตรียมไปด้วยแล้วก็ถึงเวลาพี่ก็แย่เขาแย่เรานะเผื่อเขาไม่แข็งแล้วก็ใช้เป็นดินโดเลยใส่ตูดสองคนแล้วก็ขยับตัวเข้าหากันนะมันก็ได้แรงอกทั้งคู่นะ
ไม่เขาเอากางเกงในมาให้หนูใส่กางเกงในเขาที่เปิดตรงข้างหลังว่านี่กางเกงในพิเศษนะพี่ซื้อไว้สำหรับรับโดยเฉพาะหนูใส่เลยพี่จะได้ไม่ต้องเห็นของหนูประมาณนี้พี่จะพี่จะใส่หมดเลยเลียตรงตูดเลียทุกอย่างเอาให้หนูแสบรูวันแล้วเขาได้เลียให้เราไหมเขาเลียไหมเลียให้หมดพี่นะเขาก็เลียหมดแต่เขาก็ยังไม่แข็งหนูจนแบบเหนื่อยแล้วหนูจนแบบพี่รู้แล้วว่าปัญหามันมาจากอะไรมันพี่รู้แล้วปัญหามาจากอะไรอะไรพี่นะหนูหีเหม็นหนูหีไม่เหม็นพี่นะหนูล้างอย่างดีได้ก้มไปดมไหมล่ะได้ก้มลงไปดมของตัวเองไหมดมพี่นะหนูถอกแล้วก็หนูก็ปริ้นนั้นแล้วก็หนูก็ดมแบบก็ไม่มีกลิ่นนะพี่นะหนูได้ก้มลงไปดมเองไหมตรงตูดก็ไม่มีกลิ่นนะพี่นะจะแบบหนูจำไว้นะถ้าหนูไม่ได้ก้มลงไปดมด้วยตัวเองก้มดมตูดด้วยตัวเองเนี่ยหนูไม่มีทางรู้หรอกว่าตูดเราเนี่ยหอมหรือเหม็นนะปัญหาคือต่อของมือไปสีแล้วแล้วก็ดมแล้วไม่ได้มือไปสีคือใครเขาไปยันทุกไฟแดงทุกไฟแดงกว่าจะถึงบ้านเขาว่าหนูเอาแหนบอ่ะไม่ใช่หัวนมนะว่ามีขนหรือเปล่าแบบให้ผู้ชายไซส์ประมาณนี้หนูก็ทำทุกวิถีทางนะดูตูดหนูก็โกนทุกอย่างแบบให้เขาแบบเหมือนกับหนูเป็นแบบของนุ่มๆแบบลื่นๆไหลๆประมาณเดียวแต่เขาก็ไม่มีอารมณ์พี่นะหนูหนูพี่เล่าตรงๆนะคือสองอย่างที่ทำให้ผู้ชายไม่มีอารมณ์นะหนูลองเลือกมานะว่าหนูเป็นอย่างไหนนะอย่างก็น่ารักนะพี่นะจริงอ่ะอย่างแรกนะตัวจริงคือหนูหน้าเหี้ยลูกคือไม่สวยแล้วก็คือรับบทนางพินาศนางไม่สวยนางอัปยศข้อ1นะข้อ2นะรับบทนางหีเหม็นนะคะหนูรับบทไหนลูกระหว่างข้อ1แล้วข้อ2พี่นะรู้ไหมตอนที่หนูไปหาผู้ชายอ่ะพอลงจากรถพอแบบขึ้นในลิฟต์บ้างผู้ชายบอกว่าขอดูหน้าหน่อยหนูก็ถอดไปเพราะพี่อ่ะไอ้ย่ารอจ้างรอในรูปอีกพี่นาคิดดูสิเขาพูดขนาดนี้แล้วอ่ะเขาพูดไอ้ย่าด้วยเหรอไอ้ย่ารอจ้างรอในรูปอีกเหมือนพระเอกเลยวะนี่ตกลงหนูหรือว่าผู้ชายเป็นคนใต้วะหนูเป็นคนใต้เหมือนกันแต่หนูมาทำงานที่กรุงเทพพี่นาอ้าวคนใต้เหมือนกันนี่ใต้ว่ามันต้องใหญ่แล้วแหลงได้อกแหลงได้แรงอกนี้พี่ก็นึกว่าหนูเป็นคนสาวเหนือสาวกรุงเทพที่ไหนได้คนใต้เหมือนกันนี้หน้าหนูอ่ะเหมือนลูกครึ่งพี่นะเข้าใจไหมเวลาคนใต้ขาวมันจะเหมือนลูกครึ่งประมาณนี้เขาก็คิดว่าหนูเป็นลูกครึ่งหนูก็บอกว่าอ๋อพ่อเป็นคนกรุงเทพแม่เป็นคนนครศรีธรรมราชในแหล่งใต้ให้พี่ฟังสิแหล่งใต้พี่ฟังแล้วพี่จะเชื่อว่าหนูเป็นคนหน้าใต้หน้าตาสวยเป็นคนใต้เพียรนะเป็นคนนครศรีธรรมราชแล้วไม่ใช่ซวยหนูอะไรหนูหนูไม่ใช่ซวยหนูเข้าใจไหมหนูไม่ใช่ซวยหนูโกหกตัวเองผู้ชายปวดทอดมากเลยผู้ชายรีบปุ๊บไอ้ย่าโลดจังโลดคนใส่เอกว่าเปลี่ยนนะแล้วหกไปรวยหนองซ่าหนองซ่าหกไปรวยนี่ล้วนเห็นหน้าผู้ชายเสร็จตอนหนูคิดในใจว่าอุ้ยหน้าตาแมนๆนี่ได้แดงอกแน่นอนหนูวันนี้หนูได้แดงอกแน่นอนหนูที่เสียวานแน่นอนไม่ใช่แล้วหนองซ่าหนองซ่าฮีเมนหนองซ่าฮีเมนอย่างแรงเลยนี่น้องสาวต้องไปหลังฮี่ก่อนนะเขียนนะฮี่เม้นๆวันนั้นไม่ได้กินต้อถ้ากินต้อนฮี่เม้นแต่ว่าวันนั้นไม่ได้กินต้อหล่ะไม่ได้กินต้อเลยกินลูกเนียงไหมกินลูกเนียงไหมลูกเนียงไม่ได้กินลูกเนียงไม่ได้กินเถียนนะไปกินลูกเนียงลูกเลี้ยงแหละสงสัยนี่กินแต่สปาเกตตี้กินแต่ขนมปังกินแต่คองรูรูเถียนนะน้องสาวน้องสาวอย่าฮกผีสาวนะผีสาวรูผีสาวนี่คนสุราษฎร์น้องซวยจริงๆทำไมซวยผู้ชายไม่บอกไอ้ย่าล่อจังล่อมันผ่าเอกเลยพี่นาพี่นาเข้าใจไหมว่าคนขาวๆที่เป็นคนใต้สมมติจะน่าเป็นลูกครึ่งพี่นาตาโตๆจมูกโด่งๆประมาณนี้หนูจำไว้นะคนใต้มีสองแบบนะสวยไปเลยกับพี่นาสวยไปเลยกับพี่นาไปเลยนะหนูน่าจะเป็นพี่นาไปเลยมากกว่าไม่ใช่สวยหรอกนะหน้าหนูปังแต่ไม่ได้ปังพี่นาพี่นาคือปังแบบปังอ่ะแบบประมาณว่าประกวดดัชชี่ได้เลยเมื่อก่อนน่ะนี่จะสงสัยอายุไม่ต่ำกว่า40นะดัชชี่มันหายไปนานมากแล้วหนูยังรู้จักเลยอ่ะเพี้ยนนาหนู34แต่หน้าหนู27เพี้ยนนาหนูรู้ไหมอะไรที่หนูอ่ะพลาดอย่างนี้ดีกว่าพี่นาเมื่อก่อนน่ะหนูเรียนประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชหนูได้ถือป้ายโรงเรียนพี่นาคิดดูว่าหนูหน้าตาดีไหมแล้วพี่เศร้าบอกแล้วหนูเศร้าโฮกหนูเศร้าโฮกเก่งอย่างแรงเลยนี้โฮกเก่งเปลี่ยนนาเหลื่อมจริงค่ะขี้โฮกทั้งเพพี่เศร้าหนูทันไม่คีฮกเสียนะเหลืองจริงเพี้ยนนะอธิบายตอนว่าหนูจะบอกเขายังไงดีในการปฏิเสธเพี้ยนนะคือแบบเข้าใจไหมว่าตรงคอนโดนี้ครั้งหน้านะถ้าผู้ชายไม่แข็งหนูแข็งเองเลยนะครั้งหน้าถ้าเขาไม่แข็งหนูเสียบเองเลยลูกนะไม่ต้องเสียเวลานะไม่งั้นเนี่ยแหลงไปแหลงมาไม่ได้เยกันเนี่ยมันเสียเวลา
ก็เขาเอากางเกงเปิดตูดมาให้หนูใส่กางเกงในพี่นะแล้วหนูคิดดูซิผู้ชายที่ไหนนะผู้ชายที่ไหนมันจะมีกางเกงเปิดตูดถ้าผู้ชายมันมีกางเกงเปิดตูดมันเป็นกระเทยมันหนูเขาบอกว่าเนี่ยซื้อไว้สำหรับรับโดยเฉพาะประมาณนี้เวลาแบบหนูอ้าขาพาดขาไปเนี่ยพี่มันจะได้แบบเลียหีประมาณนี้พี่นะก็พูดอย่างนี้พี่นะพูดเนี่ยร้อยทุกอย่างพี่นะพูดแบบวิวอารมณ์ทุกอย่างหนูแบบชีวิตทุกอย่างแต่มันไม่แข็งพี่นะถ้าแข็งนี่ร้อยคือพี่นายิ่งกว่าน้ำชุบเปล่าพี่นาเข้าใจไหมน้องสาวพี่จะพูดอะไรให้น้องสาวฟังอย่างนึงนะสิ่งที่น้องสาวปัญหาของน้องสาวคือน้องสาวไม่ยอมรับตัวเองว่าเราไม่สวยนะเอาเป็นว่าครั้งหน้าส่งรูปมาก่อนโทรมาแล้วพี่จะเชื่อนะพี่นาหนูมี reference แต่หนูบอกไม่ได้กับคนไปตามพี่นาเข้าใจไหมหนูหน้าตาดีจริงบอกFacebook มาพี่นาบอกไม่ได้เดี๋ยวคนก็ตามไปหาหนูสิพี่เอาเบอร์เซิร์ช Facebook ขึ้นไหมเบอร์ Facebook เหรอพี่เอาเบอร์โทรเนี่ยเซิร์ชแล้วใน Facebook จะขึ้นไหมเอาลองเซิร์ชดูพี่นาเดี๋ยวพี่เซิร์ชเลยนะเลยอาจจะเสียเวลาสำหรับสายนี้แต่ไม่เสียเวลาถ้าพี่นาเห็นหน้าหนูเดี๋ยวพี่เซิร์ชเลยลองเซิร์ชดูพี่นาว่าขึ้นไหมชื่ออะไรอ่ะมันขึ้นต้นตัวบีพี่นามันขึ้นชี้อ่ะมันพี่ชี้อ่ะ Facebook พี่ชี้วิกชี้อ่ะไม่ใช่ดิโกหกไม่ใช่นั้นก็ยังไงเดียวหนูอยากจะบอกให้พี่นาเห็นจังเลยมันสามารถได้เห็นได้ยังไงบ้างอ่ะเอาอย่างนี้ส่งรูปมาก่อนเดี๋ยวโทรมาใหม่แค่นี้นะโอ้ยโทรไปหายากเย็นพี่นาที่ดูแบบโทรหาพี่นาได้ต้อง155สายนะเดี๋ยวเหลืองแรงอ่ะร้อยอย่างแรงเดี๋ยวเวลาทำจริงก็ไม่ใช่ทำได้แผ่นดีนี้หกเก่งอย่างแรงหน่องเศร้าหนูอยากบอกผู้ชายว่าเธอดังแต่ท่อล้อไม่หมุนคือดังแบบประมาณว่าเดี๋ยวพี่จะแหกตูดน้องจะแหกสีน้องทุกอย่างพี่จะเลียพี่จะไปแข่งด้านในแต่ก่อนจะแข่งด้านในยัดไปเข้าก่อนเถอะโอเคนะครั้งหน้าก็ดูให้ดีก่อนละกันว่าเขาเป็นกระเทยหรือเปล่าไม่บอกหนูเลยนี่ว่าหนูจะปฏิเสธผู้ชายยังไงดีว่ากลับบ้านเนี่ยครั้งหน้านะไม่ต้องปฏิเสธให้เขาหันหลังแล้วเราเสียบเองจบนะโอ้หนูก็นะหนูก็แบบอยากจะมีอารมณ์แบบอยากให้เขาเอาหนูบ้างประมาณนี้คือแบบผู้หญิงนะพี่นาเข้าใจไหมเราไม่ใช่เขาที่เอาได้นี่หน่องเศร้าต้องเราต้องช่วยกันช่วยผิดนะช่วยนางมันหลุดครึ่งเลยตัวจริงนะตัวจริงหนองท่าไม่ใช่ซวยยอมรับมาตาความจริงนี้ซวยเพียรนะซวยข้าวผิวเนียนเพียรนะคิดดูว่ามาก้อนนะซื้อไปโรงเรียนค่ะโรงเรียนลุกอย่างแรงหนองท่าไอแค่นี้ก่อนนะพี่ท่าต้องหลับไส้ต่ออื่นต่อนะค่ะพี่นะได้ค่ะมันเกินไม่ได้นะนี่คนใต้เหมือนกันนี่แหลงนี่แหลงชับเหมือนกันนะนี่แหลงรู้เรื่องอยู่นะหกไม่ได้นะทำร้อยนี่ 3,200 คนดูกันตั้งเยอะตั้งแยะไม่แชร์เลยไม่แชร์ครบพันแล้วไม่แชร์เดี๋ยวอีก2สายวางนอนแล้วง่วงสวัสดีค่ะคุณอะไรคะออตี้ค่ะอะไรนะออตี้ค่ะออตี้นะออตี้ปรึกษาเรื่องอะไรลูกวันนี้พอดีว่าปรึกษาเรื่องจะกลับบ้านมากค่ะตอนนี้แล้วยังไงทำไมไม่กลับล่ะแล้วมานั่งต่อแหลทำไมโทรมาทำไมล่ะลูกไม่กลับบ้านกลับช่องล่ะลูกสาว4ทุ่มกว่าแล้วเดี๋ยวก็โดนตำรวจจับเพชรบูรณ์ค่ะอ๋ออยู่เพชรบูรณ์นะแล้วอยากกลับบ้านค่ะแล้วทำไมไม่กลับล่ะกลับที่เชียงใหม่เขาไม่ให้เดินทางนะคะเขาไม่ได้ห้ามเดินเขาให้ห้ามเดินทางแต่ว่าไม่ให้ห้ามว่ายน้ำนะไปว่ายน้ำหรือปั่นจักรยานก็ได้นะแล้วกลับบ้านเพราะว่าตอนนี้เขาห้ามเฉพาะรถยนต์เดินทางแต่ถ้าเป็นปั่นจักรยานหรือว่ายน้ำผ่านไปเนี่ยได้นะแต่ปั่นจักรยานก็มีโอกาสกลับไม่ได้แต่ถ้าว่ายน้ำพี่ว่าได้อยู่นะพี่แอนนาว่าหนูปั่นขึ้นดอยได้หรอคะอะไรนะลูกพี่แอนนาว่าหนูปั่นขึ้นดอยได้หรอคะขึ้นเขาอะค่ะอ๋อบ้านอยู่บนดอยเหรอใช่ค่ะประมาณเหมือนพี่นารู้จักภูทับเบิกไหมคะบอกชื่อดอยมาสิไม่ต้องบอกว่าภูทับเบิกบอกชื่อดอยมาเลยถ้าเป็นคนดอยจริงๆน่ะเขาคอค่ะยกตัวอย่างเขาคอเลยบ้านอยู่เขาคอแล้วตอแหลบอกอยู่เชียงใหม่ลูกสาวเขาคอกับเชียงใหม่เป็นคนละที่กันไม่ใช่หรออ่ะดอยแม่กระปองค่ะไปเรื่อยลูกสาวตอแหลมันแม่งโง่อ่ะไม่ใช่แล้วนะอย่างเงี้ยคือเขาคอกับเชียงใหม่มันก็คนละที่กันนะคือหนูจะบอกว่าหนูอยู่เขาคอแล้วหนูจะกลับเชียงใหม่เหรอใช่ค่ะตอนนี้อยู่เขาคอคือมาช่วยป้าทำงานเขาไม่ให้เดินทางค่ะหนูจำไว้นะ
รัฐบาลห้ามเราได้แค่ร่างกายแต่จิตวิญญาณของเราเขาห้ามไม่ได้นั่งสมาธิถอดร่างกลับบ้านนะลูกสาวนะเสียงอย่างหนูเนี่ยทำได้แน่นอนนะทำได้ไหมทนได้ค่ะลองนั่งสมาธิแล้วถอดจิตกลับไปดูนะว่าบ้านเราเป็นยังไงแล้วลองทำดูทำได้ยังไงโทรบอกพี่ด้วยนะค่ะพี่นาหนูมีเรื่องพอแล้วพอแล้วเรื่องหนูเยอะเกินไปแค่นี้แหละแม่บ้านอยู่เขาคอบ้านอยู่เชียงใหม่อยู่ไหนอยู่เขาคอเป็นเรื่องเป็นราวนะลูกสาวนะอ่ะกดไลค์รัวๆนะกดแชร์แม่ด้วยนะคะเอ้าพอรับระวางว่ะวันนี้สายมีแต่สายแปลกๆนะมีแต่สายงงๆอ่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะเอ้าไม่พูดหายกันไปหมดเลยนี่อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ดิฉันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ดิฉันด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะเบนค่ะน้องเบนนะค่ะน้องเบนปรึกษาเรื่องอะไรลูกแม่ครับพอดีว่าหนูอยากจะถามแม่ว่าทำไมกระเทยถึงไม่ติดโควิดคะกระเทยติดกันตั้งเยอะตั้งแยะไปอยู่ที่ไหนมาล่ะไม่ได้อ่านหนังสือหรือไงหนังสือพิมพ์เขาก็ลงอยู่ว่ากระเทยก็มีติดโควิดด้วยใช่ป่ะคะแม่เยอะแยะลูกสาวตอนนี้กระเทยติดกันอยู่ 2-3 คนแล้วถ้างั้นหนูขอโทษค่ะหนูขอจะเปลี่ยนเรื่องได้ไหมคะแม่หนูรู้ไหมทำไมกระเทยติดโควิดค่ะไปกินผู้ชายแถวโรงพยาบาลน่ะมันก็ติดโควิดนะสิรู้ไหมว่าจิกผู้ชายจะจิกที่ไหนก็ได้แต่ไม่ได้จิกที่โรงพยาบาล นะแม่ค่ะหนูขอถามอีกเรื่องได้ไหมคะนี่จะถามก็ถามเองไม่ต้องให้เพื่อนกระซิบฉันรู้นะเพื่อนกระซิบหูหล่อนอยู่น่ะฉันได้ยินเสียงแม่พวกหนูก็รวมความคิดกันเพื่อจะมาโทรหาแม่คะอ่ะปรึกษามาพูดมาเลยให้เพื่อนคุยไหมไม่ต้องคุยเองหนูคุยเองไม่ได้หรอกค่ะคือว่าครั้งแรกของหนูอ่ะหนูไปหาผู้ชายใช่ไหมคะหนูฝากคือฟิวไปในช่วงแรกๆหนูฝากเคอร์ฟิวไปใช่ไหมไปหาผู้ชายกี่โมงลูกประมาณแม้มันเกิน4ทุ่มด้วยนะคะแต่ในช่วงแรกๆเกิน4ทุ่มแล้วหนูไปหาผู้ชายนะแล้วยังไงต่อตรงไหนลูกบ้านหนูอยู่ตรงไหนหนูจังหวัดเลยค่ะบ้านอยู่เลยนะแล้วไปหาผู้ชายที่ไหนบ้านนาแกค่ะแม่บ้านนาแกอยู่ตรงไหนลูกอยู่อำเภอบางสะพุงค่ะมีอะไรจะสั่งเสียกับแม่ไหมโอเคแม่คะหนูได้ให้ถ้อยคำปักคำไว้ปากับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ดูอยู่นะคะเดี๋ยวพี่ส่งเบอร์ให้เจอกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะแล้วยังไงโทรกลับไปนะนอนคุก1คืนแล้วอีกวันนึงตัดสินที่ศาลนะคะว่าเราจะได้รับบทลงโทษยังไงบ้างในการหนีเคอร์ฟิวนะลูกนะแม่ค่ะแล้วอย่างนั้นหนูจะเอาที่ไหนมาดูปัญหาปวดแปดนะคะตอนนี้ติดต่อสามารถดูผ่านสัญญาณในคุกได้ลูกนะเพราะว่าตอนนี้ในคุกฉายปัญหาปลดแปดให้นักโทษคลายเครียดนะคะค่ะแม่ไปจัดการกับเสียงจิ้งหรีดแถวบ้านก่อนแค่นี้แหละนะให้ปากคำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวส่งเบอร์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะข้อหาออกยามวิกาลนะเขาห้ามออกกันสวัสดีค่ะคุณอะไรคะไม่บอกชื่อเลยครับพี่แอนนาให้พี่เรียกว่าอะไรล่ะไหนพูดมาเลยไหนตั้งชื่อตัวเองแบบตอนนี้เลยมาเต้ก็ได้ครับคุณเต้นะคุณเต้นามสมมุตินะคะอ่ะปรึกษาเรื่องอะไรคะพอดีว่านับหมอนวดมานวดแล้วรักหมอนวดนะครับพี่แอนนาอ๋อรักหมอนวดนะยังไงต่อลูกแล้วทีนี้เขาจะขอมาอยู่ด้วยครับค่ะเราจะเอามาหรือเปล่าวะหรือว่าไม่เอามาดีแล้วติดขัดอะไรหรือเปล่าล่ะถึงจะไม่รับเข้ามาน่ะก็ไม่ได้ติดขัดอะไรไหมครับพี่แอนนาหนูเป็นอาการอัมพฤกษ์อัมพาตหรือทำไมต้องเอาหมอนวดมานอนบ้านเปล่าพี่พอดีว่าปวดแข้งปวดขานิดหน่อยครับก็เลยให้มานวดเป็นหมอนวดนวดอย่างเดียวหรือนวดหน้าคะที่แรกก็นวดอย่างเดียวครับแล้วหลังหน้าด้วยแล้วยังไงต่อก็ติดใจครับก็เลยอยาก
ก็เลยคิดสองจิตสองใจก็เลยให้พี่แอนนาตัดสินใจให้ว่าเอามาหรือไม่เอามาอ๋อพี่คิดแทนหนูไม่ได้หรอกพี่ไม่ได้จ่ายตังค่าตัวเข้าหมอนวดนะเพราะว่าเขาเป็นหมอนวดเนี่ยเขาไม่ได้มาฟรีๆยังไงเขามาก็ต้องมีค่าน้ำร้อนน้ำชารายชั่วโมงให้เขาด้วยเพราะว่าหมอนวดคิดเป็นรายชั่วโมงนะแล้วถามหน่อยว่าแล้วหนูทำงานอะไรหรือทำไมเงินเยอะจังถึงได้เอาเขามานอนมาอยู่เนี่ยทำงานบริษัทครับพี่แอนนาหนูเป็นอะไรลูกก็เป็นพนักงานธรรมดานี่แหละครับไม่ใช่อาการตอนนี้ทำไมมันเป็นยังไงทำไมต้องคุยแล้วหัวเราะล่ะดื่มน้ำท่อมมาหรอดีใจครับพี่แอนนาที่โทรติดนึกว่าดื่มน้ำท่อมมาอย่าไปดื่มนะพวกนี้มันติดนะครับพี่ขอบคุณนะครับพี่แอนนาอ่ะไปลูกไปนอนไปนอนไปไม่ไหวแล้วสายนี้ไม่ไหวนะโทรมาจะหัวเราะแล้วอีกนิดนึงน่าจะเมายาสายโทรมาในรายการเมายาเยอะช่วงนี้ยาเสพติดอ่ะบอกเลยนะว่ามันไม่ดีอย่าไปยุ่งกับมันนะรายการเราไม่มุ่งเน้นนะรายการเราต่อต้านมากสสสจะเข้าแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะขออนุญาตตัดสายนะฮะไม่คุยสวัสดี 3,400 คนด้วยวันนี้ไม่ถึง 4,000 คนเลยอ่ะโอ๊ยปวดหัวมากสามพันสี่ร้อยคนกดแชร์ทุกคนเลยนะช่วยกันหน่อยนะคนดูสายได้สายมันจะได้มีสายเก๋ๆโทรเข้ามาหนูอะไรคะชื่ออะไรลูกค่ะชื่อเนเน่ค่ะเนเน่ที่แปลว่าเนรคุณนะอย่างนั้นก็ได้ค่ะคุณแม่น้องเนเน่วันนี้ปรึกษาเรื่องอะไรคะชอบคุณแม่มากเลยค่ะได้ค่ะตามรายการคุณแม่เป็นผู้หญิงหรือกระเทยลูกเป็นชนีค่ะเป็นผู้หญิงแท้นะถามหน่อยว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยเสียงจะดัดจริตไปหน่อยนึงนะคะเป็นเมนทุกวันที่เท่าไหร่ลูกอะไรนะคะประจำเดือนมาทุกวันที่เท่าไหร่ลูก15ค่ะแล้วอีกเดือนนึงมาวันที่เท่าไหร่น่าจะไม่มาค่ะคุณแม่ไม่ประจำเดือนเนี่ยถ้ามันมา15เดือนหน้ามันต้องมาวันไหนเดี๋ยวหนูนับรอบไม่เป็นเหรอคนเป็นเมนมันต้องนับได้มันไม่แน่นอนค่ะคุณแม่เพราะว่าชนีมันก็จะแบบว่าขยับขยื่นตามสภาพร่างกายอะค่ะตอนแรกเก่งนะเราเนี่ยตกลงเป็นผู้หญิงจริงไหมเป็นชนีจริงๆค่ะคุณแม่เสียงเหมือนกระเทยเลยอะว้ายชนีค่ะคุณแม่ปรึกษาเรื่องอะไรว่ามาเดี๋ยวฉันจะจับเสียงเองว่าชนีหรือกระเทยแบบว่าหนูก็เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็คือเป็นกะหรี่แต่ว่าสับในรายการพี่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะค่ะแบบว่าสารสัมพันธ์ทางทูตอะไรนะคะหนูจำไว้นะประเทศนะคะนักเรียนแลกเปลี่ยนของพี่หมายความว่าเราเนี่ยไปนอนกับเขาแล้วเขาให้เงินมาก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะค่ะอันเดียวกันไหมอันเดียวกันเลยค่ะคุณแม่แล้วยังไงต่อแล้วหนูแบบเหมือนแบบว่าเป็นคนที่ว่าเหมือนเสร็จถึงจุดสุดยอดยากอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคือเป็นผู้หญิงจริงๆใช่ไหมค่ะค่ะแล้วยังไงต่อคะอย่างเงี้ยค่ะเราก็เหมือนแบบว่าจะไปกับลูกค้าได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนล่มกลางคันเหมือนมันไม่สุดอย่างเงี้ยค่ะไม่สุดคือหนูหรือลูกค้าคะหนูค่ะแล้วหนูทำเพื่ออะไรลูกตอนไปทำงานนี่ทำงานเพื่อเงินหรือเปล่าแรกๆก็เพื่อเงินค่ะแต่หลังๆไม่แน่ใจหนูจ้าเราทำงานเนี่ยเราเป็นกะหรี่เนี่ยเราเอาเงินลูกค้าเราก็พอแล้วเราไม่ต้องไปเอาความสวยความเสร็จนะถ้าหนูอยากเสร็จหนูก็ไปนัดเยนอกรอบเอาแต่ถ้าหนูอยากได้เสียวด้วยเสร็จด้วยเนี่ยนะคะหาผู้ชายที่มันตรงใจตรงไซส์ตรงสเปคตรงเนี้ยหนูทำงานไม่หนูจะไปหาความเสร็จตรงนั้นไม่ได้เพราะว่าหนูทำให้เขาเสร็จค่ะหนูก็อยากจะบวกเพิ่มไปเลยทั้งสองอย่างอะค่ะคุณแม่ทั้งเงินด้วยทั้งความสุขเราด้วยอะค่ะเพราะหนูรักในอาชีพนี้ค่ะเป็นมากี่ปีแล้วล่ะโอ้ถ้านับดูก็ประมาณ 6-7 ปีแล้วนะคะหนูรู้ไหมว่าหนูทำผิดมาตลอดน่ะจริงเหรอคะคุณแม่กฎของกะหรี่ข้อ 4.5 หมายความว่ายังไงห้ามรักลูกค้าเหรอคะไม่ใช่ข้อ 4.5 กฎของกะหรี่นี่ไม่ได้เรียนหรอก่อนเป็นกะหรี่ไม่ได้ไปอบรมก่อนหรอแค่ก้อนหนึ่งและสองและสามค่ะหนูจ้าก่อนหนูไปเป็นกะหรี่หนูไม่ได้ไปอบรมก่อนหรออบรมวิสามัญอาชีพอ่ะโอ้ยังไม่ได้ไปอบรมเลยค่ะคืออยู่ๆก็ไปเป็นเองเลยค่ะหนูเป็นกะหรี่เถื่อนนะหนูไปพัทยาเลยค่ะตอนแรกที่เป็นหนูเป็นแบบเถื่อนนะหนูไม่ได้เป็นแบบจริงจังนะหนูเป็นเถื่อนหนูไม่ได้เป็นแบบลงทะเบียนถ้าลงทะเบียนเขาจะมีคู่มือมาให้
ข้อ 4.5 น่ะหมายความว่าเขาเสร็จเราไม่เสร็จถ้าเราเสร็จเราทำงานต่อไม่ได้อ๋อค่ะเข้าใจใช่ไหมอ่าเข้าใจค่ะคุณแม่แล้วทำเนี่ยพูดทำที่ประเทศอะไรเดี๋ยวลองเล่าหน่อยเอาหมดเลยเหรอคะก็เอาประสบการณ์6ปีที่เคยทำมาค่ะก็แถบเอเชียเนี่ยค่ะเอเชียหรือเอเชียพูดใหม่เอเชียค่ะจะเอเชียหรือเอเชียเอเชียค่ะพอดีตื่นเต้นตื่นเต้นนะอ่ะไหนลองพูดภาษาอังกฤษเวลาค้าขายทำงานกับลูกค้าให้พี่ฟังหน่อยว่าเวลาเราพูดเนี่ยconversation เบื้องต้นศัพท์ที่บังคับให้ผู้หญิงอย่างเราต้องพูดมีอะไรบ้างคะ Hello how are you อะไรอะไรอีกค่ะแล้วก็คุยกับลูกค้าค่ะแล้วก็จะคุยข้อตกลงนะคะว่าจะยังไงกันต่อไม่ใช่เนี่ยไม่ได้เป็นกะหรี่จริงๆเนี่ยพี่จับได้ละหนูโกหกขอบคุณแม่จะดูโปรไฟล์เลยนะคะหนูขายมาหมดแล้วค่ะ Fuck my ass coming my face Fuck my face coming my mouth ไม่ใช่ค่ะหนูก็จะบอกว่าสลิปวิทมีฟรีเบรคฟาสต์นะคะโอ๊ยหนูกะหรี่ยุ่งจริงกะหรี่ที่พูดแบบนี้คือกะหรี่ยุค80นะเก่ามากแล้วเขาไม่พูดกันแล้วจริงเหรอคะคุณแม่พอดียังฟักไมพุซี่มันอยู่ในใจพูดเลยฟักเปลี่ยนใหม่แล้วใช่ไหมฟักไมพุซี่ coming my face ฟักไมเฟส coming my mouth ฟักไมเมาส์ coming my ass ทำไม่เป็นเหรอแค่นี้ที่เป็นหนูดูคลิปนี้อยู่อาคารพอดีหนูมีพี่เขาเป็นไอดอลด้วยฟักไมเมาส์coming my ass ฟักไมเฟส coming myพูดซี่เหรอคะหนูไม่แน่ใจหนูพูดได้หรือเปล่าเนี่ยจริงๆอ่ะภาษาได้ไหมเนี่ยไม่ค่อยได้เท่าไหร่อะค่ะเพราะว่าส่วนมากขายก็ไม่ค่อยได้ใช้ภาษาค่ะใช้แต่ภาษามือกับภาษาใต้อะค่ะอ้าวลูกสาวแล้วหนูจะไปทำงานเมืองนอกได้ยังไงล่ะไปทำงานเมืองนอกภาษามันต้องได้ค่ะก็ได้บ้างไม่ได้บ้างบางทีก็ไม่ต้องพูดก็ได้แล้วค่ะแล้วหนูจะเสร็จได้ยังไงล่ะปัญหาของหนูเนี่ยหนูพูดไม่ได้แล้วหนูจะบอกลูกค้าได้ยังไงว่ามันต้องแรงๆมันต้องแรงๆอ่ะหนูก็บอกว่า Come on baby อย่างเงี้ยค่ะ Come on baby ไม่ได้ทำให้เราเสร็จนะคะถ้าเราอยากเสร็จเราต้องพูดว่ายังไงคะเราต้องพูดคำแบบไหนดีคะคุณแม่ช่วยแนะนำทีค่ะตรงเนี้ยพี่บอกหนูก่อนนะว่าให้หนูเนี่ยนะคะไปหาศูนย์ซิสเตอร์นะศูนย์ซิสเตอร์เขาจะนาแนะนำในเรื่องของการเป็นกะหรี่ที่ถูกต้องว่าเราเพื่อนพนักงานบริการคุณแม่นานาหรือว่าสีลมหรือว่าพัดพงหรือว่าตรงไหนดีคะหนูลองเปิดดูนะซิสเตอร์นะเป็นศูนย์ที่ดูแลเพื่อนพนักงานบริการนะให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยนะคะค่ะนะตอนนี้หนูเป็นเถื่อนอยู่นะเป็นแบบไม่ได้มีทะเบียนนะเดี๋ยวหนูจะไปลงทะเบียนนะคะคุณแม่เดี๋ยวรอหมดโควิดก่อนค่ะแล้วได้ 5,000 หรือยังล่ะอ๋อ 5,000 ก็ไม่ได้ค่ะเขาไม่จ่ายกะหรี่ค่ะถูกต้องเนี่ยแสดงว่าเป็นกะหรี่จริงตอนแรกนึกว่าเป็นกะหรี่ปลอมถ้าเป็นกะหรี่จริงเขาไม่ได้ 5,000 นะถ้าได้ 5,000 ไม่ได้เป็นกะหรี่นะค่ะเพราะว่าหนูลงทะเบียนไปแล้วอะค่ะแล้วยังไงบ้างคือว่าสถานะเป็นกะหรี่ไม่จ่ายค่ะถูกต้องเพราะว่าตอนพี่ลงทะเบียนก็ขึ้นว่าสถานะเป็นกะหรี่ไม่จ่ายนะแต่ไม่ได้ลงทะเบียนที่เราไม่ทิ้งกันนะลงอีกที่นึงลงคนละที่กันคุณแม่คะอยากบอกคุณแม่ว่าชอบคุณแม่มากเลยค่ะติดตามรายการมาตลอดเลยค่ะขออวยพรให้หนูนะคะขอให้หนูประสบความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงานนะแล้วก็อย่าลืมพกถุงยางทุกครั้งก่อนมีเพศสัมพันธ์นะลูกสาวนะแล้วถ้าเกิดว่าครั้งไหนที่ลืมนะคะคุณแม่อ๋อก็ไปทานเป๊ปนะคะเป็นมันมีเป๊ปกับเป๊ปกับเพ๊ปนะมีตัวพลีกับตัวทานก่อนทานหลังอะนะมันจะช่วยให้เราเนี่ยปลอดเชื้อได้แต่ว่ามันเป็นหนองในอะไรก็ติดปกตินะเพราะมันป้องกันไม่ได้นะจริงเหรอคะคุณแม่ค่ะอันนี้เป็นความรู้ความรู้ในวิชากะหรี่เบื้องต้น 0.01 นะไปลองศึกษาดูนะค่ะได้ค่ะคุณแม่ได้ค่ะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดี 3,700 คนช่วยกันแชร์ด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆแล้วแบบคนไม่แชร์เลยอ่ะเราไม่มีใครแบบคนสายโทรมาแบบอ่อมมากฮัลโหลค่ะคุณแม่เหรอคะทำอะไรอยู่ลูกทำไมเสียงสั่นไม่ได้ทำอะไรค่ะบอกกี่ครั้งแล้วเมาไม่ต้องโทรมาอะไรนะคะหนูเมาใช่ไหมหนูไม่ได้เมาค่ะแล้วหนูทำอะไรดมกาวเหรอฮะหนูนั่งเล่นกับผู้ชายค่ะ
อาไปกินผู้ชายก่อนแค่นี้นะโทรมาถ้าเมากาวเมายาไม่ต้องโทรมาเลยนะคุยไม่รู้เรื่องอ้าวไม่กดไลค์กดแชร์เลยอ่ะคนกดไลค์ 2,000 เองคนดูต้อง 3,700 คนกดแชร์พันเดียวจะบ้าตายขอแชร์สัก 1,500 ได้มั้ยไหวไหมขอร้องสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับน้องอะไรคะสวัสดีค่ะจ้าน้องอะไรคะฮัลโหลสวัสดีค่ะจะค่ะหรือจะครับดีตอนแรกบอกครับพออีกทีนึงบอกค่ะสัญญาณพี่เป๊ะนะลูกยังไงชื่ออะไรคะชื่อน้องตอค่ะน้องปอหรอใช่ค่ะปอหรือตอตอค่ะคุณแม่ตอเต่าอะค่ะตอเต่าที่แปลว่าตอแหล่หรอใช่ค่ะทำไมชื่อตอล่ะชื่อทำไมชื่อมันแปลกๆอะคุณแม่คะค่ะวันนี้ลูกสาวมีเรื่องอยากปรึกษาค่ะเดี๋ยวรับอีกสายสุดท้ายนะถ้ายอดไลน์ไม่ขึ้นยอดแชร์ไม่ขึ้นวางสายนี้แล้วพอแล้วนะเพราะว่าเหนื่อยวันนี้หิวข้าวด้วยพูดมาคุณแม่คะถ้าเกิดว่าสามีของเราอะค่ะเขากลับไปคุยกับแฟนเก่าเราควรที่จะถอยห่างหรือว่าทางถอยให้มันเย็ดเราต่ออะค่ะคุณแม่คุยเขาคบกับเราแล้วเขากลับไปคบกับแฟนเก่าด้วยหรอใช่มันแอบคุยกับแฟนเก่ามันนะคะแล้วหนูรู้ได้ไงถ้ามันแอบแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงก็หนูแอบดูโทรศัพท์มันเลยค่ะคุณแม่หนูรู้มากนะรับบทนางสู่รู้นะรู้หรือเปล่าคุยคุณแม่มันก็ต้องเราก็ต้องรู้ให้รู้ให้จริงถึงจะจับมันได้ไงคุณแม่คะบางทีอาจจะไม่ใช่ก็ได้อย่างที่เราคิดนะน้องตออะไรนะคะแล้วยังไงอยากปรึกษาว่ายังไงเดี๋ยวลองถามคำถามมาเราอยากรู้ว่าถ้าเราทำได้อย่างเงี้ยเราควรจะถอยห่างจากมันหรือว่าถ่างถอยให้มันได้เย็ดเราต่อครับแม่อยากโง่เป็นควายก็ให้มันเอาต่อนะแต่ถ้าอยาก อยากฉลาดอยากรู้แบบว่าอยากเดินออกมาจากความเศร้าโศกก็จบความรักไว้แค่นี้นะคะการเป็นผัวเมียกันต้องไม่สวมเขาให้กันนะลูกสาวถ้ามันสวมให้เราสวมให้มันคืนได้ไหมครับคุณแม่ต่างฝ่ายต่างสวมนี้ได้ไหมคะไม่ได้มันจะเลวคู่ไปนะมันจะเลวเกินไปทั้งคู่คือในความรักมันต้องมีคนหนึ่งดีคนหนึ่งเลวถ้าเลวทั้งคู่นั่นคือเหี้ยเสมอกันนะไม่ได้หรอกครับคุณแม่ไม่ได้มันต้องดีสักคนหนึ่งแหมมันจะหาดีไม่ได้สักคนหนึ่งเลยเหรอเราต้องดีให้มันเห็นสิมันจะได้รู้ว่าคนดีมันเป็นยังไงให้มันเลวคนเดียวพอมันคือแบบประมาณว่ามันอะคุยใช่ไหมคุณแม่แล้วเราก็มาเห็นทีเนี้ยแล้วเราก็เห็นแล้วมันก็อธิบายแล้วเราก็ฟังค่ะก็ฟังมันเชียร์แล้วก็ฟังมันก็พูดของมันไปถ้าเป็นคุณแม่ในมุมมองคุณแม่จะทำยังไงกับผู้ชายคนนี้ต่อคะเสียงหนูก็เหมือนคนฉลาดนะแต่ทำไมในชีวิตทำไมเป็นคนไม่ฉลาดล่ะการพูดการจาก็เหมือนคนไม่ได้โง่นี่ทำไมเรื่องแค่นี้คิดเองไม่ได้ล่ะลูกก็พอเรารักเขาอะคุณแม่เราต้องทำยังไงอะคะคำตอบอะมันอยู่ในตัวหนูเองอยู่แล้วนะหนูไม่ได้ต้องการคำตอบหรอกหนูโทรมาให้แม่ปลอบใจหนูนะเอาอย่างนี้เดี๋ยวแม่จะปลอบใจหนูให้ฟังแล้วกันว่าหนูฉลาดมากเลยที่ยังคบกับผู้ชายคนนี้อยู่นะจงทนต่อไปนะเพราะยังไงความรักก็ทำให้คนเราโง่ลงได้แล้วความโง่นั้นก็สามารถทำให้เราเนี่ยนะคะแข็งแกร่งขึ้นได้อะพอใจหรือยังแม่ปลอบหนูแล้วหรือว่าเขาเป็นเพราะเขาใหญ่เขายาวเขาคุณแม่เราก็เลยไปจากเขาไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรหรอกเกี่ยวกับที่หนูโง่นะจบแค่นี้แหละอ่ะโอเคอ่ะพอละมั้งเดี๋ยวดูก่อนยอดไลค์เท่าไหร่ละไม่เห็นมีคนกดไลค์เลยอ่ะเหนื่อยใจแล้วเหนื่อยมากอีกสายอีกสายพอจบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะพรุ่งนี้จะได้มาอีกฮัลโหลครับคุณอะไรคะอาร์มครับคุณอาร์มนะคุณอาร์มปรึกษาเรื่องอะไรคะคืออย่างนี้ครับพี่คือตอนนี้ผมอายุ22นะครับค่ะแต่ว่าผมยังไม่เคยมีอะไรกับใครเลยเงี้ยครับค่ะครับทีนี้คือผมอยากจะลองเป็นแบบครั้งแรกเงี้ยครับผมก็เลยยังไม่รู้ว่าต้องทำยังไงอะครับค่ะคือตอนนี้หนูเป็นผู้ชายหรือเป็นเกย์หรือเป็นแบบไหนคะคือตอนนี้ผมก็ชอบผู้ชายนะครับแล้วก็ชอบผู้หญิงชอบกันเลยคือผมคุยได้หมดเลยครับอ่ะนั้นเริ่มจากลองเอากระเทยก่อนนะลูกนะครับค่ะชอบสเปคแบบไหนล่ะเดี๋ยวพี่แนะนำให้คือสเปคเหรอครับชอบผมยาวประมาณนี้มั้งครับผมยาวแค่ไหนคะ
คือผมเคยเล่นแอปอะครับแล้วทีนี้ผมก็คือเคยนัดแบบกระเทยมันเจอแล้วเนี้ยครับแต่เหมือนแบบผมไม่มีอารมณ์กับเขาเนี้ยครับผมเหมือนแค่ผมกลัวเนี้ยครับอ๋อหนูไม่ได้เป็นชอบกระเทยหรอกหนูเป็นกระเทยเหมือนเขานั่นแหละหนูเลยไม่มีอารมณ์คือกระเทยกับกระเทยเจอกันมันจะไม่มีอารมณ์กันมันจะมองเป็นเพื่อนสาวกันใช่ไหมครับคือหนูเป็นกระเทยจ้าหนูไม่ได้หนูไม่ได้ชอบกระเทยหนูชอบกระเทยเพราะหนูอยากสวยเหมือนเขาแต่หนูไม่ได้อยากมีเพศสัมพันธ์กับเขานะอ่ะตัดกันเป็นกระเทยออกไปต่อไปเคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายไหมไม่เคยมีครับแต่ว่าแค่เคยคุยในเฟซเขาทักมาผมก็ตอบไปประมาณนี้แต่ยังไม่เคยนัดเจอครับอ้าวทำไมอายุ22แล้วถึงยังไม่มีใครมาเปิดซิงเราสักทีล่ะเป็นเพราะอะไรอุปสรรคคือเหมือนผมเป็นคนขี้อายขี้กลัวมั้งครับมันมี2อย่างนะลูกนะคนที่อายุ22แล้วยังไม่มีเพศสัมพันธ์กับใครอ่ะข้อแรกคือหน้าตาคือพินาศมากจนถึงขั้นที่ว่าอัปลักษณ์ใครไม่มีใครเอาเราเลยนะคะข้อ2นะคะคือเราเองเนี่ยนะคะไม่พร้อมจนไม่เปิดตัวเลยหนูเป็นอันไหนคะเป็นอันสองครับยังไม่พร้อมครับแต่ยังไม่พร้อมแล้วทำไมที่ผ่านมาเกือบ21ปีทำไมถึงไม่มีอะไรกับใครเลยล่ะลูกคือวันๆผมก็ช่วยแต่ตัวเองนะครับแล้วทีนี้ผมก็ยังไม่ค่อยชินกับการที่คือบางทีผมกลัวครับว่าถ้าโดนแล้วผมคือผมเคยดูคลิปหนังโป๊อย่างเงี้ยกับผู้หญิงครับผมไม่รู้ว่าเวลาถ้าผมเอากับผู้หญิงเนี่ยผมจะต้องเอารูไหนเอาแบบไหนเงี้ยผมพยายามเปิดดูตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยอย่างเงี้ยครับอ๋อคือเราหารูเสียบไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อเข้าใจแล้วไม่เป็นไรลูกพี่จะบอกว่าถ้าเกิดเวลามีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงเนี่ยถ้าเราลองหาผู้หญิงที่เขาช่ำชองหน่อยนะเขาจะได้จับใส่ได้แต่ถ้าเกิดว่าผู้หญิงที่สดใสเวอร์จินเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเสียบผิดนะเพราะว่าพี่เองเนี่ยพี่เคยโดนผู้ชายแบบว่าสมัยก่อนเนี่ยคือแปลงเพศมาเนี่ยแล้วบอกก่อนว่าผู้ชายเนี่ยคือเสียบตูดนะพี่ก็เลยงงว่าทำไมเธอไม่เสียบตูดเขาบอกว่าเขาเข้าใจว่าเสียบจิ๋มคืออันเนี้ยผู้ชายก็งงไงว่าสรุปแล้วเนี่ยต้องเข้าตรงไหนตรงเนี้ยหนูเป็นเหมือนกันแล้วหนูเวลาหนูเห็นผู้เวลาช่วยตัวเองหลับตาช่วยตัวเองเนี่ยจะนึกถึงภาพใครคะไหนขอมโนขอมานาในส่วนของการมโนหน่อยคือเวลาผมดูหนังโป๊ผมจะดูชายกับหญิงครับทีนี้เวลาดูผู้หญิงเนี่ยผมชอบมากสมัยเรียนก็จะมีน้องแนทครับแล้วก็คุณเชอรี่สามโคครับที่ผมเคยชอบเคยช่วยตัวเองกับรูปพี่ไหมคะก็ยังครับลองดูก่อนนะถ้าเกิดเคยช่วยตัวเองกับรูปพี่น่าแสดงว่าน่าจะเป็นผู้ชายแท้นะแต่ถ้าเกิดว่าเห็นรูปพี่เราไม่มีอารมณ์เนี่ยน่าจะเป็นกระเทยเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะมีเซนส์ถึงกันนะในระหว่างนี้ที่หนูดูอยู่หนูช่วยตัวเองสิคะแล้วดูหน้าพี่ไปด้วยมันไม่แข็งนะครับอ๋อหนูเป็นเกย์ค่ะหนูไม่ได้เป็นผู้ชายนะพี่ตัดสินให้เลยนะคะทำไมเห็นหน้าพี่แล้วไม่แข็งล่ะแต่ผมก็ไม่มีอารมณ์กับผู้ชายนะครับอ๋อเข้าใจละคือเห็นผู้ชายก็ไม่มีอารมณ์เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับให้พี่สรุปเลยไหมคะว่าเป็นอะไรได้ครับเป็นการตายด้านค่ะนะคะหนูตายด้านลูกของผมนี่ใหญ่แล้วก็แข็งมากเลยนะครับเวลาที่แบบมีอารมณ์มากๆครับมันจะแข็งแบบถึง7นิ้วเลยครับแล้วพี่จะทราบเรื่องนี้ได้ยังไงคะ คือพี่ต้องทราบ ด้วยเดี๋ยวผมส่งรูปให้ดูได้ครับคอได้เลยครับได้มาเดี๋ยวคอเลยคอได้เลยไหมคะกดเป็นไอ้นี่ได้เลยไหมกดเป็นวิดีโอได้เลยไหมมันกดวิดีโอไม่ได้อ่ะก็คือมันจะแข็งเฉพาะเวลาอะไรคะไหนบอกพี่หน่อยคือเวลาที่ผมแบบมีอารมณ์อย่างเงี้ยครับแล้วมันก็จะแข็งแต่ทีเนี้ยคือผมกลัวเวลาที่จะเอาไปแย่ใส่รูของผู้หญิงเนี้ยครับผมจะอายๆครับผมจะไม่ค่อยกล้าแต่ว่าถ้าสมมติว่าให้ผมแบบเลียให้ดูให้หรือทำอะไรอย่างเงี้ยผมทำได้ครับก็คือผมไม่ต้องลงดีเทลลึกขนาดนั้นนะไม่ต้องลงรายละเอียดลึกขนาดนั้นนะรายการพี่เด็กดูเยอะนะเดี๋ยวพี่จะบอกให้เลยแล้วกันว่าง่ายๆเลยนะปัญหาของหนูเนี่ยหนูยังไม่เคยมีครั้งแรกนะลองหาคนที่เรารู้สึกพึงพอใจคนที่เราชอบนะแล้วลองเริ่มต้นไปพร้อมๆกันลองถามเขาว่าเราต้องทำยังไงเรื่องแบบนี้ไม่ต้องอายนะเพราะสมัยก่อนเนี่ยสมัยพี่ครั้งแรกเลยพี่ก็นอนทางขาเลยนะโดยที่ไม่รู้ต้องทำยังไงสรุปเขาก็ทำเองนะ
แล้วมันก็จบจบไปนะแล้วตอนหลังเนี่ยพอเราเริ่มมีประสบการณ์เราจะรู้เองว่าต้องทำยังไงนะลูกนะครับผมมีเฟซไหมล่ะมีครับไหนบอกชื่อเฟซมาเดี๋ยวพี่เข้าไปดูให้ว่าเป็นผู้ชายหรือเป็นเกย์คือคนดูเยอะมากแล้วผมไม่กล้าอายหรออายครับอายมากเลยครับว่าโทรมาผมก็ยังคิดอยู่ว่าอันนี้ผมโทรครั้งเดียวแล้วติดเลยมันเป็นเรื่องของวาสนาไงล่ะลูกวาสนาเราต้องการครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะถือสายรอแป๊บนึงพี่ลองดูเซิร์ชดูซิว่าเฟซหนูเฟซไหนครับก็คือว่าผมต้องลองแบบกับคนที่มีประสบการณ์ก่อนนะครับหรือว่ายังไงครับทำไมพี่พอใส่เบอร์หนูแล้วมันขึ้นพี่กบล่ะพี่กบทีเพจเจนน่ะไม่ใช่นะครับไม่ใช่พี่กบใช่ไหมผมอันนี้มันไม่ได้เชื่อมกับเฟซครับอ๋อไม่ได้เชื่อมกับเฟซหรอมีเบอร์ที่เชื่อมกับเฟซไหมล่ะส่งมาให้หน่อยเดี๋ยวเซิร์ชให้ได้ครับเดี๋ยวผมส่งไปทางอินบ็อกซ์ให้ได้ครับนะก็ยังไงเดี๋ยวลองหาวิธีดูเดี๋ยวเราร่วมมาลองทักอินบ็อกซ์มาส่วนตัวนะเดี๋ยวพี่ช่วยค่ะได้ครับคืออย่างนี้ครับคือถ้าผมจะถามว่าถ้าผมจะซื้อแบบคนที่เขาขายมาที่เขาเป็นงานมาครับอ๋อไม่แนะนำลูกนะลองหาคนที่เราสนิทชิดเชื้อก่อนนะการซื้อบริการทางเพศเนี่ยพี่ไม่แนะนำเพราะว่ามันไม่ดีอะนะลองแบบลองหาคนที่เราชอบก่อนเพราะมันเป็นครั้งแรกไงเราควรจะเก็บความบริสุทธิ์ความใสความเวอร์จิ้นให้กับคนที่เราชอบจริงๆดีกว่านะได้ครับพี่ขอบคุณมากครับแล้วปกติสเปคมันเป็นแบบไหนล่ะไหนลองบอกสเปคพี่หน่อยเร็วเนี่ยในใต้เมนเนี่ยผู้หญิงมวยแล้วผมจะมีอารมณ์แบบแข็งเลยครับอ้าวแล้วแปลกพี่ขมวยทำไมหนูไม่แข็งล่ะคือจริงๆที่นาก็สวยนะครับสวยแล้วยังไงผมส่วนมากคือผมจะชอบที่นาตอนที่ไม่แต่งหน้ามากกว่าครับเวลาแต่งหน้าแล้วมันแปลกๆแต่ว่าเวลาหน้าสดแล้วผมจะชอบดูมากกว่าครับแต่ตอนไม่แต่งหน้าผัวพี่ไม่มีอารมณ์เลยนะแต่ไม่รู้ครับผมชอบแบบธรรมชาติอย่างเงี้ยครับไม่ค่อยแต่งอย่างเงี้ยแบบถ้าเป็นหมวยๆก็คือจะไม่ค่อยแต่งอะไรเลยเงี้ยครับอ๋อได้ๆเอาอย่างนี้แล้วกันเราเดี๋ยวเรามาร่วมหาทางออกไปด้วยกันนะคะทั้งอินบ็อกซ์พี่มานะเดี๋ยวพี่ร่วมหาทางออกกับหนูนะว่าเราจะต้องทำยังไงเรื่องนี้ดีนะคะรับรองเลยว่าเดี๋ยวพี่ช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ให้นะได้ครับผมทักไปครับนะเขาขาวไม่หมวยประมาณป้าจี้ไหวไหมพี่จี้เหรอครับป้าจี้ค่ะคือพี่หมายความว่าอายุมากแค่ปี2ปีแต่ถ้าอายุมากกว่า10กว่าปีหรือว่าแก่กว่าแม่เราเป็นป้านะคะอ๋อครับค่ะครับชอบคนอายุมากกว่านิดหน่อยครับประมาณ30นิดๆได้ครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แหละตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ล่ะ22ครับพี่อ่ะ30ต้นๆแต่พี่จี้อ่ะจะ50แล้วนะเอาแบบไหนล่ะเอาแบบพี่อนาก็ได้ครับอ่ะแสดงว่าเป็นคนตาถึงสเปคเราก็ได้อยู่นี่สเปคได้อยู่ความชอบได้อยู่นะเดี๋ยวยังไงทักมาส่วนตัวเดี๋ยวพี่ลองคุยดูแล้วกันนะแต่อย่าเพิ่งทักมาตอนนี้นะผัวพี่ยังไม่นอนทักมาช่วง2:00ผัวพี่หลับนะได้ครับได้ค่ะ2:00 ครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะอย่ามาคันนะแหมคันกีกันใหญ่เลยนะคันกีเอาหมดพ่อเจ้าหญิงปั๊บนึงนะหมดเวลาแล้วว่าจะจัดต่อดีมั้ยเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงดูยอดไลค์ก่อนคนยอดไลค์ยอดแชร์เท่าไหร่ด้วยมากโคอินคัมมิ่งอีลำพงภาษาจีนเนี่ยเมื่อไหร่มันจะหยุดสักทีเนี่ยไอ้สายละกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่นาทำเสียงล่าเริงจังเลยนะไปได้อะไรมาล่ะอ๋อไม่ได้อะไรมาค่ะพอดีเพิ่งกินข้าวเสร็จค่ะนึกว่าไปได้อะไรดีๆมาไม่บอกบ้างอ่ะยังไงวันนี้ปรึกษาเรื่องอะไรพอดีว่าคุณแม่หนูอยากร้องเพลงมากอยากประกวดร้องเพลงหนูอยากไปรายการหนึ่งแต่ว่าหนูเสียงไม่เพราะอ่ะคนจังหวัดไหนนี่จังหวัดนครค่ะอ้าวสาวนครหนาวแล้วเหรอเอ้ามาที่ร้องเพลงอะไรน้องสาวที่ร้องเพลงอะไรอ่ะวันนี้ร้องเพลงบุษบาเสียงเพี้ยนค่ะได้มาลูกสาวพร้อมแล้วให้จังหวะพร้อมเริ่ม1 2 3เวียนจุดเทียนพระพุทธตัวข้า
บุษบาทอธิษฐานเทียนไม่ติดเทียนไม่ติดนะหยุดร้องเพลงนี้ก่อนค่ะถ้าร้องอย่างเงี้ยเทียนไม่ติดหรอกเปลี่ยนเพลงเลยนะบุษบาเนี่ยเสียงสั่นขนาดนี้เทียนมันจะติดไหวไหมล่ะต้องเอาเสียงไงครับแม่นักร้องบ้านนอกร้องเป็นไหมร้องเป็นค่ะเอานักร้องบ้านนอกหน่อยเร็วเมื่อสุริยนต์ยามตอนพระยามูนกกาก็บินมาสุรังไม่ได้เป็นหรอกนักร้องเป็นกะหรี่ก่อนอย่างเงี้ยดูทรงรู้เลยถ้าเสียงขนาดเนี้ยไม่ได้เป็นนักร้องหรอกเสียงมันไม่ได้หนูเป็นกะหรี่เหรอแม่คือจะบอกเปรียบเปยไงว่าเสียงหนูเนี่ยคือร้องมามันไม่เสียงไม่ใช่เสียงนักร้องไงอ๋อค่ะนะมีเพลงอื่นอีกไหมล่ะหนูเอาเพลงอะไรไม่ชอบเพลงอะไรคะเพลงมุ้งพวงหนูร้องได้ค่ะหนูรักแม่พึ่งค่ะด่วนพิศวาสค่ะสถิติเก่าเขาทำไว้ดีมากเลยนะแววดังฟังเลวใจหายหัวใจน้องมีแทบขาดที่จากลาแล้วน้องเกลต้องจำนี้ได้พอแล้วลูกพอแล้วค่ะคือคาดหวังไว้ยังไงบ้างกับอาชีพนักร้องไม่อ๋ออยากเป็นนักร้องแถวหน้าของเมืองไทยอะค่ะแต่ไม่จำเป็นต้องร้องเพราะอะค่ะลมเลิกความคาดหวังนี้แล้วลองหาทางอื่นให้กับชีวิตเรานะลองหาสเต็ปอื่นดูว่าเราทำอะไรได้บ้างทำขนมคกเป็นไหมล่ะทำเป็นค่ะแม่ตอนเด็กหนูแค่ประจำเลยค่ะลองไปขายขนมคกดูพี่ว่าน่าจะเวิร์กกว่านะเพราะว่าพี่ดูแล้วเนี่ยเสียงหนูเนี่ยนะมันไม่ได้จริงๆนะแต่ถ้าไปขายขนมคกพี่ว่าน่าจะรุ่งนะถ้าหนูขายวันไหนหนูจะแท็กแม่เป็น IG นะคะจำไว้นะลูกนะถ้าเป็นนักร้องไม่ลูกนะคะมุ่งเป็นแม่ค้านะคะเพราะว่าเป็นแม่ค้าเนี่ยได้รับเงินทุกวันนะลูกนะไม่ใช่ทุกคนจะเป็นนักร้องได้นะคะหนูร้องเพลงได้แต่หนูไม่ได้ร้องเพลงดีนะค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อลอกอนะคะชื่ออะไรนะคะชื่อน้องลอกอค่ะอยู่จังหวัดนครศรีค่ะในแหลงใต้แบบชับๆให้แม่ฟังซีแหลงใต้แบบชับๆเลยนะสวัสดีค่ะชื่อน้องโลโก้ค่ะอยู่จังหวัดนครศรีค่ะสาวขอนซีสาวขอนซีค่ะแม่ไหนลองเพลงที่เป็นเพลงภาคใต้ได้ไหมอะไรนะคะร้องเพลงที่เป็นเพลงภาคใต้ไหวไหมได้ค่ะไหนร้องเพลงภาคใต้ซีโนรงโนราร้องได้ไหมเพลงอะไรนะคะโนราโนราโรปาเหรอคะอ่ะร้องมาเพลงอะไรก็ร้องมาขอแม่วันลบนะคะค่ะร้องยังไงแล้วอ่ะไม่ร้องล่ะอะไรนะคะแม่ร้องสิคะอ๋อค่ะรูปปั้นนั้นเราเลือกให้เป็นพยานไปขายนมคกนะโอเคแม่เฟิร์มละคอนเฟิร์มนะคอนเฟิร์มละโอเคไปขายขนมคกนะลูกนะอย่างนักร้องยังพึ่งนะลองฝึกไปก่อนนะขายขนมคกลุงค่อยไปเก็บเงินเรียนร้องเพลงเพิ่มเติมนะคะได้ค่ะแม่โอเคสวัสดีค่ะน้องรอก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์รัวๆกดแชร์กับดิฉันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าในรายการปัญหาปลดแปดสวัสดีค่ะ Call incoming